ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบย์ฮะไม่ใช่ฮัลโหลมาพบกับโมเบมี่เราออกเดินทางกันมาแต่เช้าตอนนี้เราถึงจังหวัดตากแล้วมาแวะที่เขื่อนภูมิพลนี่อยู่ข้างหลังเขาสร้างเขื่อนนิทรรศการเขื่อนใครอยากรู้ประวัติก็มาอ่านเอาเองนะมันเป็นห้องเหมือนห้องกระจกอะแล้วก็นี่ค่ะทางข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเขื่อนสวยดีเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันแดดเปรี้ยงมากกินข้าวแป๊บวันนี้มาครบแล้วคะน้ำหมูกรอบข้าวทอดต้มยำเครื่องเลียงกุ้งนะกินดูนะตอนนี้เราอยู่ที่สวนสนสวนมันเรียงแบบเป็นแถวสวยนี่ใครว่าต้นสนสวยๆมีเกาหลีประเทศไทยก็มีสวยด้วยเจอลูกสนด้วยได้กลิ่นที่นี่มากมากอ่ะกลิ่นต้นสนน่ะเมื่อกี้นี้แวะปั๊มใช่ไหมแดดร้อนมากแบบผิวจะไหม้แต่อันนี้แบบเย็นน่ะสบายตอนนี้เวลาประมาณบ่าย5 โมงเย็นอากาศดีโอ้เดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็ถึงแม่ทะเลียงแล้วThank you.
้ตอนนี้ถึงแม่เสลียงแล้วคืออยากถ่ายวิวให้ดูมากแต่ตอนนี้ปื๊ดมากคือมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยข้างหลังเนี่ยถ้าตอนเช้าอ่ะจะเป็นแม่น้ำแล้วจะสวยมากคลิปหน้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไปละบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าชอบช่องนี้ก็กด Subscribe แล้วรอติดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนะ